بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับเกียรติจากชมรมผู้สูงอายุนะครับให้ได้มีโอกาสกลับมาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเองก็ต้องขอชูโกรธต่ออัลลอฮ์มากๆพวกเราทุกคนที่นี่ก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามไม่ได้ปล่อยเวลาไว้อยู่ที่บ้านนะครับคือพูดง่ายๆว่าเรายังสละให้กับอัลลอฮ์สัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ถึงบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่ายัยฮุลละซีนาอามะนุดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะพวกเราทั้งหลายจะต้องเข้าไปอยู่ในชะรออยู่ในบัญญัติของอิสลามกันเข้าไปอยู่ในหลักการทีนี้การที่เราจะเข้าไปอยู่ในหลักการของอิสลามได้พี่น้องครับก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องนำตัวเองไปสู่การเรียนรู้ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีสื่อนะครับอาจจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยที่เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ก็อาจสามารถทำได้พี่น้องบางคนไม่มีโอกาสเดินทางมาเรียนก็อาจจะเรียนที่บ้านก็ได้นะครับด้วยการดูทางโทรศัพท์ก็ดีด้วยการดูทางทีวีก็ดีแต่มันก็จะไม่เหมือนการที่เราได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของการเรียนรู้จริงๆนะครับได้มาสัมผัสการเรียนรู้จริงๆเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาที่มีการพูดกันสดๆต่อหน้าท่านพี่น้องนั่นแปลว่าเป็นบรรยากาศห้องเรียนที่พวกเราได้มาสัมผัสกันอย่างนี้แล้วน่าจะชอบมากกว่าการที่เราไปนั่งดูโทรศัพท์หรือดูทีวีทางบ้านนะครับอันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ได้ถือปฏิบัติในเรื่องของการเรียนรู้เช่นนี้เรื่อยมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้าผมท่านอาจารย์ซิดดีกได้พูดกับพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องของกะบาอิรนะครับคือถ้าหากว่าคนรุ่นนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับถ้ายังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกาบาเอ็ดหรือชีวิตยังไปแปะเปื้อนอยู่กับในเรื่องของกาบาเอ็ดเนี่ยพี่น้องครับบางทีอาจถอนตัวไม่ทันนะถ้าความตายมาถึงเนี่ยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความตายมาถึงเราแล้วเนี่ยพี่น้องบางทีมันถอนตัวไม่ทันเพราะอะไรเพราะอายุก็เยอะแล้วนะพี่น้องเคยจำข่าวได้ไหมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะได้มีการไปขึ้นโรงพักกันที่เกาะลิบงนะมีคนผู้หลักผู้ใหญ่นันกาบาเอ็ดหรือเปล่าพี่น้องฟังเรื่องพี่น้องก็น่าจะทราบพี่น้องก็น่าจะรู้นะครับว่าไปกระทำชำราวไปข่มขืนโต๊ะนี่ก็อายุเยอะแล้วนะครับและไอ้คนไปทำเนี่ยพี่น้องครับมันน่าสลดใจคนไปทำเนี่ยมันก็อายุเยอะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะอายุเยอะแล้วยังมีกิเลสตัณหายังมีความรู้สึกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องที่ว่าดังกล่าว
นะครับจนกระทั่งโต๊ะเนี่ยก็เกิดความไม่สบายใจแล้วก็เจ็บป่วยลูกหลานก็สงสัยพาไปแจ้งความพี่น้องเห็นไหมครับและตอนไปแจ้งความเนี่ยคุมฮิญาบไปกัน 4-5 คนอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่านักกะบาเอ็ดถามว่านั่นบาปใหญ่ไหมคนทำเป็นมุสลิมหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ข่าวมันออกมาว่าทำนองนั้นนะครับแต่ที่เราพูดกันตรงเนี้ยเราตอกย้ำซ้ำทวนว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกะบาเอ็ดมันเป็นเรื่องบาปใหญ่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันเป็นเรื่องที่เราควรจะถอนตัวและละเลิกออกจากสิ่งนี้อัลลอฮ์ให้พี่น้องมาอายุตรงนี้แล้วผ่านวันซึ่งที่ดีที่สุดอะฮับบุอิลลอฮิวันที่อัลลอฮ์โปรดปรานมากที่สุด10วันต้นของเดือนซิลฮิจญะห์เค้าเรียกอัลอัชรุลอวาอิลมินซิลฮิจญะห์10วันต้นของเดือนซิลฮิจญะห์ผ่านมายังผ่านมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วันนั้นได้อ่านกุรอานวันนั้นได้ทำซอดาเกาะห์วันนั้นได้ทำการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ได้มีการซิกรุลลอฮ์ได้มีการละหมาดซุนนะห์ต่างๆที่มัสยิดได้ทำคุณงามความดีต่างๆซึ่งที่นบีเปิดกว้างอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องความดีแล้วเนี่ยนบีเปิดกว้างแล้วก็พี่น้องก็ทำกันแล้วแล้วพี่น้องผ่านชีวิตตรงนั้นมาได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเป็นช่วงวันที่ดีที่สุดถูกไหมเป็นช่วงวันที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องครับเราก็ยังได้รับโอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่ในช่วงวันแล้วก็เป็นเดือนที่นบีก็บอกว่ายังเป็นเดือนที่มีความสำคัญแล้วในเดือนนี้เนี่ยมีวันสำคัญที่นบีบอกว่าถ้าเราได้ปฏิบัติในเรื่องซุนนะของการใช้ชีวิตอยู่ในเดือนนี้เรียกว่าเป็นเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนแรกของอิสลามพี่น้องครับก็ถือว่าเรานั้นนะได้รับโอกาสทองได้รับเขาเรียกว่าอัลฟุรซอซะฮบียะเป็นโอกาสทองที่เราควรจะไขว่คว้าแล้วเก็บเกี่ยวมาใช้ชีวิตเรามากที่สุดมันจะได้ไปลบบาปเล็กๆที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยให้ออกไปให้หมดไปถามว่าไอ้ที่นั่งกันอยู่เนี่ยบาปเล็กๆมีบ้างไหมพี่น้องครับบาปเล็กๆเกิดจากตัวเราเกิดจากอวัยวะของเราเกิดจากการกระทำของเราคำพูดของเราเราอาจจะผิดพังและพลาดพังได้แต่การที่เรามีซุนนะของท่านนบีมาเป็นตัวที่จะขจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปเนี่ยถ้าเราไม่คว้าเอาไว้ไม่รีบรับเอาไว้แล้วก็ไม่นำตัวเองไปสู่การปฏิบัติเนี่ยพี่น้องเท่ากับเราปล่อยโอกาสทองตรงนี้ให้มันหมดไปโอกาสทองของคนบางคนเนี่ยนะครับนั่นก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาได้รับโอกาสทองเมื่อเขาซื้อหวยแล้วหวยถูกเขาได้เท่านั้นได้เท่านี้เราเห็นไหมเขาออกทอทัศน์เนี่ยใช่ไหมแล้วเขาก็ดีใจบางคนเนี่ยมาจากคนขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ที่จังหวัดภาคใต้นะครับขายลูกชิ้นปิ้งเสร็จแล้วก็ซื้อหวยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกเสร็จแล้วก็มันถูกพอถูกก็เปลี่ยนชีวิตแต่เขาก็บอกเขายังขายลูกชิ้นต่อนั่นมุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าคนที่เป็นคนต่างศาสนิกเขาทำเราก็ดูเขาเฉยๆพี่น้องครับไม่ใช่ดูแล้วอยากแล้วนำตัวเองไปสู่กะบาเอรเพราะเรื่องหวยเป็นเรื่องไมซิรเป็นเรื่องการพนันถามว่าเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นบาปใหญ่ผมไม่ได้มาต่อเติมของอาจารย์ซิดดีแต่ย้ำซ้ำทวนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องด้วยพี่น้องครับเรากำลังจะคุยกันในเรื่องเดือนผมก็จะไล่ทีละประเด็นประเด็นให้พี่น้องฟังประการที่หนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนมุฮัรรอมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดเกี่ยวกับในเรื่องเดือนนี้เอาไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในสุรอัตตาวบะห์อายะที่36นะอินน่าอิดดะตัชชูฮูรีอินดัลลอฮิอิธนาอาชรชะฮรอฟีกิตาบิลลาฮิยาวมะคอลักัสสมาวาติวัลอัรดิมินฮาอัรบะอตุนฮุรุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประกาศชัดเจนตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงสร้างฟากฟ้าแล้วก็ทรงสร้างชั้นแผ่นดินเจ้าอื่นไม่มีนะพี่น้องเจ้าไหนก็แล้วแต่เจ้านี่หมายถึงคนที่เขาไปเคารพนะ
สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์บอกให้เราทราบว่าแท้จริงจำนวนเดือนต่างๆณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนพี่น้องครับมีมากกว่า12เดือนไหม13เดือน14เดือนหรือ15เดือนมีศาสนาไหนบอกไหมแต่ผู้ที่สร้างแผ่นดินผู้ที่สร้างฟากฟ้านี้มาประกาศชัดเจนว่ามีทั้งหมด12เดือนในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะประกาศตั้งแต่ยะมะคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎิมินฮาอัรบะอะตุฮุรุมประกาศโดยตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าแล้วก็สร้างชั้นแผ่นดินนะพระองค์ประกาศมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งประกาศพี่น้องครับปฏิทินที่มีอยู่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากการคิดค้นของนักคำนวณแล้วก็การคิดค้นนะครับแล้วก็สร้างให้เป็นรูปปฏิทินเพื่อที่จะให้มีการนับวันนับเดือนได้เหมือนกับที่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2ที่เป็นคนแรกที่ได้มีการนับนะปีฮิจเราะห์ศักราชนะครับที่ท่านนบีอพยพแล้วสร้างเป็นปฏิทินขึ้นมาซึ่งเป็นผลงานของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลงานของซอฮาบะห์คนนี้พี่น้องเคยไปอ่านผลงานของซอฮาบะห์คนนี้มีหลายอย่างมากมีการกระทำของท่านอุมัรหลายอย่างมากยกตัวอย่างอย่างหนึ่งแล้วกันที่เขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาทำพี่น้องครับตอนกลางคืนเนี่ยท่านไม่ได้นอนอย่างที่เรารู้กันวันหนึ่งเนี่ยท่านไปตรวจบ้านผู้คนในนครมะดีนะห์เสร็จแล้วเนี่ยท่านไปได้ยินบ้านบ้านหนึ่งผมแวะเข้ามาถึงคนนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะเป็นผลงานของท่านอุมัรเลยโฉบมานิดหนึ่งเพื่อเป็นการให้ท่านได้รู้ว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างจริงจังบางมัสยิดเนี่ยที่ทะเลาะกันเรื่องอิหมัมที่เป็งเนี่ยนะที่ทะเลาะกันที่ต่อยกันอะไรกันอยากจะมีตำแหน่งหรือว่าไม่พอใจการทำงานคนนั้นคนนี้เนี่ยพี่น้องพอขึ้นมาทำหน้าที่แล้วทำได้อย่างที่ท่านอุมัรทำไหมใช่ไหมแวะมานิดหนึ่งก็คือว่าอุมัรได้ยินลูกสาวนะสนทนากับคนที่เป็นแม่ว่าคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวให้เธอเนี่ยนะเราเนี่ยค้าขายนมพวกนี้เนี่ยจะค้าขายแล้วให้เอาน้ำมาผสมกับนมสิมันจะได้มีปริมาณมากๆจะได้ไปขายของกันพี่น้องการหลอกลวงการขายถือว่าเป็นกบาเอ็ดไหมเป็นกบาเอ็ดปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกสาวและแม่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าในนครมาดีนะเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยประกาศชัดเจนบอกว่าไงครับบอกว่าถ้าใครขายนมแล้วยาวน้ำไปผสมนะพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้ตอบกับคุณแม่ว่าไงผู้หญิงตอบกับคุณแม่บอกว่านะเราเอานมไปเอาน้ำไปผสมกับนมไม่ได้หรอกเพราะท่านอุมัรอามีรุ่นมุมินีนได้ประกาศเอาไว้ปรากฏว่าคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้อุมัรไม่เห็นหรอกพี่น้องครับผู้หญิงที่เป็นลูกสาวก็สวนเลยคุณแม่จ๋าท่านอุมัรเราไม่เห็นหรอกแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นการกระทำของเรานี่เป็นเรื่องมูรอกอบะตุลลอฮ์เสร็จแล้วเนี่ยอุมัรเลยประทับใจผู้หญิงคนนี้มากนะดูให้ดีใครมีลูกสาวดูให้ดีใครจะไปขอใครเป็นสะใภ้เขาไม่ได้ดูเรื่องเงินเขาไม่ได้ดูเรื่องตระกูลนามสกุลเขาไม่ได้ดูว่ารวยแค่ไหนปรากฏไปบอกลูกชายตัวเองที่บ้านว่าคุณพ่อเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ทั้งที่ลับและที่แจ้งเสร็จแล้วก็ไปบอกพอไปบอกเสร็จอุมัรก็เลยมาสู่ขอผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสะใภ้นี่แวะมานิดหนึ่งให้พี่น้องเห็นว่าพออุมัรเลือกสตรีมาเป็นลูกสะใภ้เลือกไงครับเลือกคนที่กลัวอัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นการกระทำของเราอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในเรื่องของเดือนและเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญนั่นก็คือเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้ตั้ง 1,400 กว่าปีมาแล้วบอกว่าเดือนของอัลลอฮฺเนี่ยมี12เดือนนะมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมและนะ
จากเดือนเหล่านั้นมี4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามมี4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามพี่น้องครับนี่เป็นอายะห์อัลกุรอานที่พูดเกี่ยวกับในเรื่องเดือนที่เป็น4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามมีอะไรบ้างไปดูหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเนี่ยรู้เรื่องเดือนของสากลหมดแต่ลูกหลานของเราหรือพี่น้องมุสลิมบางคนผมไม่ได้บอกทุกคนนะบางคนที่อ่อนหัดจากการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่รู้ว่าเดือนของอัลลอฮ์เนี่ยบางทีไม่จำทั้งหมดเอาไม่ได้ว่ากันเราไม่จำทั้งหมดไม่ได้ว่ากันแต่ที่เป็นที่หลักๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้เนี่ยเราน่าจะจำใครไม่รู้จักชื่อเดือนรอมฎอนนี่ปวดหัวเลยนะต้องพิจารณาตัวเองแล้วใครไม่รู้จักเดือนซุลกอดะห์หรือซุลกอดะห์พิจารณาตัวเองนะเพราะมันเกี่ยวกับเดือนที่เราเตรียมตัวจะเดินทางไปทำฮัจญีใครไม่รู้จักเดือนซิลฮิจญะห์อันนี้ยุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเราไม่จำทั้งหมดแต่ที่เราต้องคุ้นหูกับเราบ้างแหละ1มุฮัรรอมเนี่ยต้องคุ้นหูกับเราบ้างแหละนะเพราะมุฮัรรอมนี่บ้านเราเนี่ยเขาจะตีอกชกหัวเขาจะกรีดหัวกันในวันที่10มุฮัรรอมนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเราก็รู้ว่าเขาอยู่แถวไหนเขาไม่ได้อยู่แถวนี้ก็แล้วกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากวันเดือนมุฮัรรอมแล้วเดือนที่เราต้องรู้จักอีกเดือนนึงนะรอกับผมออกเป็นตัวเกณฑ์ซะคนอียิปต์เขาเรียกรอญับเขาไม่ออกรอกับรอญับรอญับชะบานนี่เราเคยได้ยินอยู่แล้วนะก่อนรอมฎอนเราไม่พูดถึงเรื่องชะบานเพราะเรากำลังจะพูดถึงอีก4เดือนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงบอกไว้ว่ามันเป็นเดือนต้องห้ามนะมีเดือนอะไรบ้าง1มุฮัรรอม2เดือนรอญับที่ผู้คนทั้งหลายเดินทางไปทำอุมเราะห์กันที่ผู้คนทั้งหลายยกเว้นนะในยุคอาหรับงดเว้นการทำสงครามงดเว้นการเข่นฆ่ากันในเดือนนี้นะให้เกียรติเดือนรอญับพี่น้องครับนี่เดือนรอญับนะมุฮัรรอมเดี๋ยวเรามาไล่ถึงประเด็นสำคัญที่เรากำลังจะพูดว่าซุนนะห์ในเดือนมุฮัรรอมแต่ไล่ให้ฟังก่อนว่า4เดือนที่เป็นเดือนฮุรุมเนี่ยอัชนะอัรบะตุฮุรุมอัลอัชฮุรุฮุรุมเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามมี4เดือน1มุฮัรรอม2รอญับ3ซุลกอดะห์หรือซุลกอดะห์ก็ได้นี่นะเป็นเดือนที่ผู้คนเตรียมตัวกันแล้วเขาไม่ทำสงครามกันแล้วเขาไม่เข็นฆ่ากันแล้วใช่ไหมพี่น้องครับนะแล้วก็เดือนอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนอะไรครับซุลฮิจญะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษของท่านอบูบักรอรอฎิยัลลอฮุอันวะอัสสะนะตุอิสนาอะชะรอชะฮรอน1ปีนั้นมีเท่าไหร่ครับ12เดือนมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมนะจาก12เดือนนั้นมี4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามซะลาซะตุนมุตะวาลิยาตุนแต่3เดือนนั้นมันต่อเนื่องกันติดกัน3เดือนอยู่ต่อเนื่องกันมีเดือนอะไรบ้างครับต่อเนื่องกัน1ซุลกอดะห์2ซุลฮิจญะห์3มุฮัรรอมมุฮัรรอมนี่ต้นปีเลยนะเดือนที่11ซุลกอดะห์เดือนที่12ซุลฮิจญะห์เดือนที่1มุฮัรรอมแสดงว่าที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเราอยู่ที่เดือนที่1ของปฏิทินอิสลามนะครับอย่างน้อยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องต้องเป็นข้อมูลที่เราต้องรู้ไว้บ้างนะครับและไอการที่เราบอกว่าเดือนเป็นเดือนต้องห้ามนั้นเนี่ยพี่น้องนะอุลามาหลายท่านนักวิชาการหลายท่านบอกว่าอันใดก็ตามแต่ที่เป็นข้อห้ามทางบัญญัติศาสนาพี่น้องเราไม่ได้ไปทำสงครามกับใครเราไม่ได้ไปเข่นฆ่าใครไปล้างแค้นใครแต่คนปกติอย่างเราที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราอยู่ในเดือนที่ต้องห้ามทั้ง4เดือนเนี่ยเราควรงดเว้นจากการปฏิบัติอันใดก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่ละเมิดต่อบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดไหมพี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการละเมิดนินทาละเมิดไหมละเมิดใส่ร้ายคนอื่นละเมิดความผิดมันจะทวีคูณขึ้นเนื่องจากว่า
มันเป็นเดือนที่ต้องห้ามอยู่แล้วแล้วท่านก็ยังไปทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไว้ทีนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยเราไม่เคยเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตไปตามอำเภอใจของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเดือนนี้เนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงกันแน่ใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเราก็เน้นอยู่เดือนอะไรรอมฎอนอย่านินทาใครอย่าว่าใครอย่านั่นอย่านี่นะอย่าทำในสิ่งที่จะทำให้การถือศีลอดต้องเสียนะแต่ต่อไปนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยให้รู้เสียด้วยว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ใน4เดือนที่มีความสำคัญนั่นก็คือเดือนไหนครับนะ1ซุลกอดาตีนะที่เป็น3เดือนติดต่อกัน1ซุลกอดาตี2ซุลฮิจจะตีเดือนซุลฮิจจะ3วัลมุฮัรรอมีนะวัลมุฮัรรอมเดือนไหนครับเดือนมุฮัรรอมวะรอญับนะมุดรุลละซีบัยนะจุมาดาวะชะบานซึ่งเดือนรอญับนั้นอยู่ระหว่างเดือนจุมาดากับเดือนชะบานอยู่ตรงกลางนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเน้นและย้ำตรงนี้เน้นและย้ำตรงนี้เดือนต้องห้ามนั้นนะในอดีตห้ามการทำการสู้รบห้ามการล้างแค้นซึ่งมีมาตั้งแต่ในยุคญาฮิลียะห์ทั้งนี้ประการที่หนึ่งเพื่อนำไปสู้ไปสู่การยุติการเข่นฆ่าการฝังนะการปลูกฝังอีหม่านภายในจิตใจอันจะทำให้พวกเขาลืมและเลิกประเพณีที่ไม่ดีงามประการที่สองเพื่อจะใช้ช่วงเวลาที่มีความสงบเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ประการที่สามนะการห้ามการทำสงครามในเดือนรอญับเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอาหรับเดินทางไปทำอุมเราะห์และหยุดพักผ่อนเพื่อทำการค้าขายและประกอบสัมมาอาชีพนี่คือสิ่งที่อุลามาเขาได้บอกกับพวกเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลในเบื้องต้นตรงนี้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสรุปได้ว่าในรายการและประเด็นที่หนึ่งของผมที่นำเสนอกับพี่น้องทั้งหลายก็คือเดือนอัลอัชฮุรุฮุรุมก็คืออะไรครับเดือนต้องห้ามทั้งสี่โอเคไหมว่าเดือนต้องห้ามทั้งสี่นั้นเรายุติงดเว้นการกระทำใดๆก็ตามแต่ที่มันเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้หันมากระทำคุณงามความดีเยอะๆในช่วงเดือนทั้ง4นี้โอเคนะครับในประการต่อมาประการที่2ส่งเสริมให้เราทำการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมได้มีหลักฐานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุวะอัฟฎอลุสซิยามิบะอ์ดะรอมฎอนการถือศีลอดที่อัฟฎอลที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมก็คือเดือนของอัลลอฮ์ที่ต้องห้ามก็คือเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะวะอัฟฎอลุสศอลาติบะอ์ดัลฟะรีดะติศอลาตุลไลลและการละหมาดที่อัฟฎอลที่สุดหลังจากละหมาดฟัรดูนั่นก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องครับชัดเจนนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตรงนี้การถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนของอัลลอฮ์คืออัลมุฮัรรอมและการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากละหมาดฟัรดูนั่นก็คือละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องครับสำคัญที่สุดพอเราฟังตรงนี้แล้วเนี่ยหันมาดูตัวเราพี่น้องครับอย่าไปดูไกลอย่าไปนั่งติคนอื่นเขาอย่าไปมองเอ้ยทำไมไม่บวชเราน่ะบวชน่ะดีแล้วคือถ้าเราบวชเราถือศีลอดน่ะดีแล้วแต่ไม่ใช่มีหน้าที่ที่สองก็คือพอเราบวชแล้วดันไปว่าคนที่เขาไม่ได้บวชอันนี้หน้าที่ที่สองเนี่ยเกินหน้าที่เขาจะบวชไม่บวชเราจะไปรู้อุซรเขาได้ยังไงอ่ะเขาจะมีอะไรเขามีความจำเป็นอะไรที่เขาไม่ถือศีลอดและอันนี้เนี่ยถ้าไม่บวชบาปไหม
บาปไหมเอาตอบสิพร้อมกันไม่บาปเอาแล้วมันเรื่องอะไรของเราล่ะถ้าเราเข่งคัดนะถ้าหากว่าเรามั่นใจนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะถือเราอยากได้บุญเราก็ตวงไปสิแต่นี่เราเล่นทำชีริกเข้าใจทำชีริกไหมทำชีริกก็คือกำลังประกาศให้คนที่เราว่าเขาว่าฉันน่ะบวชนะแกน่ะไม่บวชชีริกที่ว่าเมื่อกี้ที่ฟังเมื่อกี้คือชีริกอะไรชีริกเล็กเป็นชีริกที่มันซ่อนอยู่เห็นไหมคนตายเฉียดเหตุโดนถามมาทำไมถึงออกไปทำสงครามกับในศาสนาของอัลลอฮ์มันตอบว่าไงตอบว่าอะไรออกไปทำสงครามเพื่อจะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตอบกับคนนี้ว่าไงก็ละกะดับตาเองอะโกหกไอ้ที่เองออกไปทำสงครามเนี่ยก็เพราะต้องการที่จะให้คนอื่นเขาชมว่าแกน่ะเป็นคนกล้าหาญไงนี่ขนาดทำออกเป็นผู้ที่ต่อสู้ในหนทางศาสนานะแต่ตอนต้นเนียดไม่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ก็เลยจับให้มาลาอิกะห์จับคนนี้คว่ำหน้าแล้วลากไปแล้วเวียงลงนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกอะไรพวกใจไม่บริสุทธิ์มีอะไรอยู่ข้างในโอ้อวดอยู่ข้างในพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครพอพูดเรื่องศาสนานี่มึงแซวกูหรือเปล่าเนี่ยว่าคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่น้องไม่ใช่นบีสอนอย่างนี้สอนเพื่อเตือนสติพวกเราใช่ไหมเราจะถือศีลอดในวันอารอฟะห์เราจะถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเราจะละหมาดตะฮัจญุดเยอะจะไปมัสยิดทุกวันทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์พอใจพี่น้องครับถ้าเราทำแล้วเราเนียดดีตั้งแต่ต้นว่าเรามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานของท่านจะไม่มาลายหายไปพี่น้องครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงรับงานอันนี้ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์ซิดดิกยกอ่ะนะทำไมถึงเรียนศาสนาเรียนศาสนาแล้วทำไมถึงอ่านอัลกุรอานเยอะนะคนคนนี้ตอบว่าไงที่ฉันเรียนศาสนาฉันจะได้เอาความรู้นะมาสอนผู้คนเขาและที่ฉันอ่านอัลกุรอานนะก็เพื่อที่จะนำอัลกุรอานเนี่ยไปสอนคนอื่นเขาพี่น้องครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกแกนะโกหกที่แกเรียนศาสนาเพื่อที่จะให้คนเขาชมว่าแกน่ะเป็นอาจารย์ลิยูกอลูอันตะชัยคนอันตะอุสตาซุนยาเชคเพื่อที่จะให้คนเรียกว่าเชคเรียกว่าอุลามาเรียกว่าอาจารย์พี่น้องดูเอาก็แล้วกันว่าตอนนี้มีไหมถ้ามีอย่าโพดว่าผมว่านะต้องบอกว่ารอซูลสอนอย่างนี้พี่น้องครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ทั้งหมดอัลลอฮ์รับงานไหมอัลลอฮ์ไม่รับงานใช่ไหมคนอ่านกุรอานอัลลอฮ์ก็ไม่รับงานเพราะอะไรเพราะว่าไปนึกว่าที่อ่านกุรอานไม่ได้อ่านเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแต่อ่านเพื่อที่จะให้คนเขาชมว่าเราเป็นนักอ่านเป็นนักกอรีมีความสามารถในเรื่องของทำนองไปมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเรากลับไม่ได้ผลบุญตรงนั้นนี่พี่น้องจำให้ดีนะนั่นแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไอ้ที่ทำไปทั้งหมดน่ะเปลืองแรงเราต้องการละหมาดแบบไม่ได้อะไรไหมล่ะก้มโอ้โหก้มเงยก้มเงยทุกวันเลยแต่เรามีเรื่องโอ้อวดมาจบเลยงานนั้นทุกอย่างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าส่งเสริมให้เราทำการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมนี่คือหะดีษบทนี้ต่อมาพี่น้องครับความประเสริฐของการถือศีลอดในวันอาชุเราะอ้าวพอเวลาเราพูดถึงเดือนมุฮัรรอมแล้วเนี่ยตะกี้เราพูดถึงอะไรการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดนี่นบีบอกก็คือชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมคือการถือศีลอดในเดือนใดเดือนของอัลลอฮ์คืออัลมุฮัรรอมใช่ไหมทีนี้พอมาอีกหะดีษอีกต้นหนึ่งพอมาอีกอันหนึ่งเป็นการระบุวันเป็นการระบุวันชัดเจนให้ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยทำการถือศีลอดในวันที่นบีระบุพี่น้องครับนบีบอกขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะเอามั้ยพี่น้องอยู่ที่เราแล้วนะเราไม่ได้จะเอาคนเดียวด้วยนะที่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่เราถือศีลอดคนเดียวที่บ้านเราไม่บอกพี่น้องอย่าเอาเปรียบคนในบ้าน
จะเข้าสวรรค์แล้วยังจะเอาเปรียบอีกช่วยกันดึงเข้าไปสิใช่ไหมดึงลูกดึงหลานและลูกที่มีความสามารถทำมันไม่ได้มีการบ้านเยอะไม่ได้เรียนหนักส่งเสริมให้ทำก็ทำเถอะครับพี่น้องครับส่งเสริมให้ทำการถือศีลอดในวันที่10มุฮัรรอมบรรดานักวิชาการมีความเห็นพ้องต้องกันว่าการถือศีลอดในวันอาชูรอนั้นเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบเป็นซุนนะห์นะครับพี่น้องครับได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากอดิมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะตะนบีได้นะเดินทางถึงนครมะดีนะฟะรออะอัลยะฮูดะนบีก็เห็นพวกยะฮูดเนี่ยตะซูมุยามาชูรอทำการถือศีลอดในวันอาชูรอใครครับถือศีลอดนบีเล่าเนี่ยใครพวกยะฮูดยะฮูดที่อยู่ในไหนอะไหนมาดีนะถือศีลอดในวันอาชูรอฟะกอละมาฮาซานบีก็เลยถามว่าวันเนี้ยมันวันอะไรเสร็จแล้วก็ลูบรรดาซอฮาบะห์นะครับก็ได้ทำการตอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าฮาซายะมุนซอลิฮุนนะวันเนี้ยนะเป็นวันที่ดีฮาซายะมุนฮาซายะมุนนัจจัลลอฮุบะนีอิสรออีลวันนี้เป็นวันที่ดีซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ชาวบานีอิสราเอลรอดพ้นปลอดภัยจากศัตรูของพวกเขาก็คือพวกฟิรอูนนี่อัลลอฮฺให้พวกบานีอิสราเอลนั้นนะปลอดภัยมินอะดูวิฮิมจากศัตรูของพวกเขาฟาซอมาฮูนะมูซากอลาฟะอานาฮักกุบิมูซามิงกุมฟาซอมาฮูวะอามาระบิซียามีฮีนะครับเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วก็มีอบูดาวูดนะครับอิหม่ามมุสลิมเป็นฮะดีษที่เรียกว่าเป็นฮะดีษที่แข็งแรงเป็นฮะดีษที่ซอเฮพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเนื้อความของฮะดีษเนี่ยได้เล่าว่าดังนั้นท่านนบีมูซาจึงได้ถือศีลอดในวันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าอานาอะฮักกุบิมูซามิงกุมนะดังนั้นฉันมีสิทธิ์ในมูซามากกว่าพวกเจ้าแล้วท่านก็ถือศีลอดนบีบอกนบีมีสิทธิ์ในตัวท่านนบีมูซามากกว่าพวกท่านแล้วนบีก็ฟะซอมะฮูก็ทำการถือศีลอดในวันอาชูรอวะอามะรอบิซียามิฮีแล้วนบีก็สั่งให้ชาวมุสลิมเนี่ยทำการถือศีลอดในวันนั้นด้วยวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10เอาละครับพี่น้องครับชัดเจนมาอีกในสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับทีแรกพูดถึงเรื่องความสำคัญของเดือนที่ถือศีลอดทีนี้ในบทนี้ระบุวันแล้วระบุวันให้เห็นแล้วว่านบีบอกว่านะวันที่นบีถือศีลอดแล้วนบีสั่งให้ประชากรมุสลิมถือศีลอดแล้วนบีเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าวันนี้เนี่ยนะนบีมาถึงมาดีนะเสร็จแล้วเห็นพวกยะฮูดีเขาถือศีลอดกันนะเสร็จแล้วนบีก็เลยสงสัยถามว่าวันนี้วันอะไรก็ลูบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ดีเป็นวันที่อัลเลาะห์ทรงทําให้ชาวบานีอิสรออีนั้นรอดพ้นและปลอดภัยจากศัตรูของเขานะเนี่ยนบีเล่าให้เราฟังเราเห็นแล้วสเต็ปที่2นี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องการถือศีลอดในวันอาชูรออ้าวทีนี้พี่น้องครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับจะเอา7หรือ8ล่ะถ้าเอา7บรรดาก็ว่ากันไปนะมันเป็นมัสอะละห์อิจติฮาดียะห์เขาวินิจฉัยออกมาว่าเขาจะเอาแบบนี้เขาก็มีอุลามารองรับมีผู้รู้รองรับพี่น้องก็ไม่ได้หน้าที่เราจะต้องไปว่าเขาว่ากันไปเราก็เอาวันนี้ก็เอาวันนี้ยังไงมันต้องโดนสักวันหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ใครเป็นวันที่8พรุ่งนี้วันที่9เดี๋ยวไปดูหะดีษบทต่อไปวันที่9นบีว่าไงนะแล้วก็วันที่10ก็เป็นวันจันทร์นบีว่าไงหรือถ้าใครจะเอาวันที่11ด้วยว่าไงเดี๋ยวก็ว่ากันตามสเต็ปนะเอาเท่าที่เวลาเหลืออยู่นะครับพี่น้องครับได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องฟังหะดีษบทนี้ให้ดี
นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่านะอิบนุอับบาสเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะฮัรรอซิยามะยะอ์มิฟัดดะละฮูอะลากอยริฮิอิลลาฮาซัลยอมยะอ์มอาชูรอวะฮาซัชชะฮรยะอ์นีชะฮรอรอมฎอนนะเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับพี่น้องครับท่านอิบนุอับบาสเล่าให้ฟังว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามมุ่งมั่นเจาะจงเพื่อที่จะทำการถือสิ้นอดในวันใดๆที่จริงจังมากกว่าวันอื่นๆนอกจากวันนี้วันอาชูรอลักษณะของท่านนบีเนี่ยท่านจริงจังท่านมุ่งมั่นใช่ไหมพี่น้องครับลักษณะของท่านนบีนะมีแล้วก็สอนเราเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะถือสิ้นอดในวันที่สิบมุฮัรรอมเนี่ยต้องกระตือร้นหน่อยไหมต้องกระตือร้นหน่อยไม่ใช่บะเละบะแชะนะไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้มีการตั้งใจอะไรเลยถ้าเราตั้งใจขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน่อยว่าถ้าใกล้ถึงวันที่สิบมุฮัรรอมเนี่ยพรุ่งนี้ขออัลลอฮฺอย่าให้ฉันป่วยนะอย่าให้เป็นชิกุนกันย่าโรคอะไรโอ้โหป่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยเขาเรียกอะไรนะชิกุนกันยาพอมันไข้ขึ้นแล้วมันลงยากใช่ไหมโอ้โหนี่ตัวร้อนเนี่ยที่บ้านเป็นกันปวดเข้ากระดูกเสร็จแล้วพอไปอยู่หมอให้น้ำเกลือเสร็จกลับมาบ้านปุ๊บพอใกล้จะหายผื่นขึ้นอีกแดงๆเป็นจ้ำๆแล้วทีนี้ทำไงโอ้โหคันมากเลยพี่น้องครับคันแล้วก็ต้องหาอะไรต่ออะไรทานี่แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นเขาบอกโรคนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่ทางใต้ใช่ไหมเราไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่มันลามมาถึงบ้านป่าแล้วเราไม่เคยเห็นว่าภาคอีสานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521น้ำท่วมนั่นแหละครั้งสุดท้าย2521แล้วนี่62เนี่ยเราเรียนรู้มาฉันโตมาเนี่ยฉันก็ได้ยินว่าภาคอีสานเนี่ยแห้งแล้งที่สุดเป็นไปไม่ได้หรอกน้ำจะท่วมภาคอีสานน่ะอโลเป็นไปได้ยังไงน้ำยังต้องนะไม่มีจะใช้เลยแล้วเป็นไงวันนี้ท่วมใช่ไหมพี่น้องที่เราเล่าเนี่ยเพื่อจะตอกย้ำซ้ำถวนให้เห็นกุดรอตุนของอัลลอฮ์กุดรอตของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่และความสามารถของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้มันเกิดที่ไหนแห้งมันก็ต้องเกิดพี่น้องวันนั้นเราเคยดูไหมในเฟซบุ๊กนะซาอุดีเนี่ยจังหวัดอะไรของประเทศซาอุดีอัลลอฮ์งัวเดินไอ้แพะกับอูดเดินอยู่กลางทะเลทรายน้ำมาจากไหนไม่รู้ลงมาจากภูเขานะโอ้โหรถกลางถนนทะเลทรายเนี่ยน้ำท่วมใช่ไหมแล้วตอนนี้ฝนก็ตกใช่ไหมพี่น้องไอ้โรคนี้เราไม่เคยเห็นมาแล้วแต่ก่อนเนี่ยเคยมีไหมเอดในประเทศไทยเนี่ยไม่มีหรอกมีกันที่เรารู้ก็คือมั่วซั่วกันไปหมดก็คือยุโรปตะวันตกนะอะไรต่ออะไรกันหลับนะมีเรื่องอย่างพวกนี้เยอะเสร็จเรียบร้อยโรคเหล่านี้มันก็มาประท่านเราพอมันมาบ้านเรามันก็มาแพร่กระจายในบ้านเราใช่ไหมแล้วในที่สุดเราก็มีคนติดโรคนี้กันเป็นจำนวนมากสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยเราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นมันเตือนอะไรเราอ่ะมันเตือนบอกว่าเฮ้ยกิยามัตนะใกล้แล้วนะเฮ้ยบาปใหญ่นะออกเลิกเถอะเลิกเถอะอายุเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแอบรักซื้อหวยนะไม่ต้องอย่าไปทำเลยความชั่วนะอายุเยอะแล้วนะไม่ละหมาดนี่เข้าสุราเถอะอายุเยอะแล้วกิยามัตมันใกล้แล้วแล้วความตายเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อีกไม่รู้มาตอนไหนพี่น้องอินนาลิลลาฮ์เนี่ยทุกเรามีความทุกข์กับลูกกับหลานกับคนในครอบครัวเรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนกล่าวได้มั้ยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าหากเราได้ยินคำนี้จากสุเหร่านะนั่นแปลว่าคนตายเตือนนะแถวบ้านผมเนี่ยพอเวลาโหละทีอัลเลาะห์ให้เดือนที่แล้วก็ทีเดี๋ยวกล่าวอีกแล้วอินนาแต่เค้าอ่านกุรอานก่อนเค้าอ่านอัลกุรอานมาก่อนเสร็จแล้วเค้าจะมาลงต้นนี้อินนาลิลลาฮิเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินอายะห์นี้จากมัสยิดบันเตือนเราตลอดเวลาว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงที่กล่าวอินนาลิลลาฮิที่มัสยิดน่ะเป็นเราเมื่อไหร่เราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องทำไมครับถือศีลอดได้ทำละหมาดดูฮาได้ทำละหมาดซุนนะห์12รอกอะต่อวันได้ทำละหมาดซุนนะห์12รอกอะเนี่ยถ้าใครทำไม่ต้องไปได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์
อัลลอฮ์สร้างให้พี่น้องตอนนี้จะซื้อบ้านเนี่ยอัลลอฮ์จะกู้ธนาคารจะอะไรต่ออะไรมันยากเย็นไปหมดแต่ว่านของอัลลอฮ์ในสวรรค์แค่ลงแรงและอีมานหัวใจบริสุทธิ์ทำให้จริงจังอัลลอฮ์จะมอบให้ท่านท่านเอาไหมล่ะพี่น้องครับวันนี้เราไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเราไม่ได้มีรถเก๋งขี่เหมือนคนอื่นเราไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์เหมือนคนอื่นแต่ฉันละหมาดฉันอาบน้ำละหมาดเสร็จฉันก็ไปละหมาดสุนนะใบนั้นวูดูอีกสุนนะหลังอาบน้ำอะไรนะบะดัลวูดูอีกหลังอาบน้ำละหมาดเสร็จเมื่อมีการอาซานระหว่างอาซานกับอิกามะฮ์ฉันก็ละหมาดสุนนะอีกและหลังจากนั้นฉันก็รักษาสุนนะก่อนหน้าซุฮรีหลังซุฮรีอาซัดอ่ะแล้วก็ไปมักเร็บมีหน้ามีหลังอ้าวไปอิชารักษาหมดเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์จะมอบให้กับเราหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วอามันตรงนี้จะเป็นเพื่อนเราในหลุมกุโบท่านเอาไหมล่ะท่านไม่เอาเหรอท่านไม่เอาใครจะช่วยท่านพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวไปไกลตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวมันไม่เข้าเรื่องตรงนี้ก็เลยจะยกวกกลับมาตรงนี้ว่าพี่น้องครับนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านมุ่งมั่นที่จะถือศีลอดแล้วจริงจังมากกว่าวันอื่นก็คือวันอาชุเราะห์นี่แหละนอกจากนั้นนะนอกจากวันนี้คือวันอาชุเราะห์และเดือนนี้หมายถึงเดือนรอมฎอนนบีเนี่ยจริงจังอยู่ก็คือวันอาชุเราะห์และเดือนรอมฎอนท่านทำการถือศีลอดแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างจริงจังมากๆทีเดียว พี่น้องครับมีคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเจาะจงไปในวันอาชุเราะห์อย่างเดียวใช่มั้ยยังไม่มีตาซูอะนะอ้าวทีนี้ลำดับต่อมาพี่น้องครับลำดับต่อมาในหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับให้บวชวันที่10และปีถัดไปนบีพูดว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะบวชในวันที่9ด้วยพี่น้องครับนี่เป็นหะดีษอีกบทนึงนะตะกี้เนี่ยยังอยู่อาชุเราะห์อยู่นะยังไม่ได้มีตาซูอะอ้าวพี่น้องมาดูฮีนะซอมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะยามอาชุเราะห์วะอะมะรบิซิยามิฮีในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการถือศีลอดในวันอาชุเราะห์วะอะมะรบิซิยามิฮีแล้วท่านนบีก็มีคำสั่งให้มุสลิมเนี่ยทำการถือศีลอดในวันอาชุเราะห์กอลูยารอซูลลอฮินะและได้ใช้ถือศีลอดในวันนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถามว่าโอ้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ๋ยนะอินนะฮูยะอุมนตุอัซซิมุฮุลยะฮูดวันนะซาระวันนี้เนี่ยมิใช่หรือที่พวกยะฮูดีและพวกนัสรานีเนี่ยให้ความสำคัญคือวันไหนครับที่ว่าเนี่ยวันอาชุเราะห์เนี่ยใช่ไหมใครถามครับซอฮาบะห์ถามนบีถามว่าวันนี้คือวันที่10เนี่ยเป็นวันที่พวกยะฮูดีและนัสรอได้ให้ความสำคัญไม่ใช่หรือฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอิซากานัลอามุลมุกบิลอินชาอัลลอฮุซุมนาอัลยอมัตตาซิอะกอละฟะลัมยะติอัลอามุลมุกบิลฮัตตาตูฟียะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยตอบกับซอฮาบะห์ว่าหากถึงปีหน้าเนี่ยหากอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีพระประสงค์พวกเราก็จะทำการถือศีลอดในวันที่อะไรครับในวันที่9ด้วย9มุฮัรรอมนะไม่ใช่9ซอฟฟัตไม่ใช่9รอบีอุลอาวันนะ9มุฮัรรอมนะเสร็จแล้วอับดุลลอฮ์เล่าต่อไปว่ายังไม่ทันถึงปีหน้าเลยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เสียชีวิตเสียก่อนแต่นบีพูดไว้ยังนบีพูดไว้ยังสิ่งที่นบีพูดแล้วยอมรับเนี่ยเป็นซุนนะกอลียะแล้วว่าถ้าหากถึงปีหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะทำการถือศีลอดในวันที่9ด้วยเพราะฉะนั้นที่คุยกันมาตั้งแต่ในรายการที่2ที่3มาเนี่ยยังวันที่10อยู่พูดถึงความสำคัญของเดือนมุฮัรรอมแล้ววันที่10อยู่แต่รายการนี้เนี่ยชี้ให้เห็นแล้วว่าวันที่10แล้วนบีพูดว่าถ้าในปีหน้าเนี่ยนะวันที่9ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะถือศีลอดด้วยพี่น้องครับท่านอิหม่ามซอนอานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าการถือศีลอดในวันอาชิเราะห์คือวันที่10ตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่แท้จริงการถือศีลอดในวันอาชิเราะห์นั้น
เคยเป็นบัญญัติวาญิบมาก่อนก่อนที่จะมีการลงบัญญัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่เป็นวาญิบเนี่ยนบีเคยใช้ให้มุสลิมเนี่ยทำการถือศีลอดวันอาชุเราะห์มาก่อนและเป็นวาญิบด้วยตอนแรกนะครับนะก่อนที่จะมีการกำหนดฟัรฎูของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งหลังจากนั้นการถือศีลอดในวันอาชุเราะห์เนี่ยจึงเป็นเพียงแค่ส่งเสริมให้ปฏิบัตินะอันนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นแล้วว่าตอนนี้ส่งเสริมให้ปฏิบัติไม่นับว่ามันเป็นวาญิบส่งเสริมให้ปฏิบัติแต่เดิมเนี่ยก่อนจะมีการประทานการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนลงมาเนี่ยนบีใช้กำหนดให้ถือแล้วมันเป็นวาญิบเลยนะพี่น้องครับจากเรื่องตรงนี้เองได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอะไรครับกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะมะรอบิซิยามิยอมิอาชุรอปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ถือศีลอดในวันอาชุรอฟะลัมมาฟุริดอรอมฎอนแต่เมื่อการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้ถูกบัญญัติเป็นฟัรดูกานะมันชาอะศอมะวะมันชาอะอัฟตะรบุคคลใดต้องการถือศีลอดในวันอาชุรอก็ให้ถือบุคคลใดไม่ต้องการถือศีลอดก็ไม่ต้องถือก็แปลว่าไม่ทำแล้วบาปไหมไม่บาปนะครับพี่น้องครับเคยเป็นบัญญัติทีนี้เราจะทำก็ได้เราไม่ทำก็ได้แต่ส่งเสริมให้ทำไหมสามทีนี้เมื่อส่งเสริมให้ทำแสดงว่าต้องมีฟาดีลัตฟาดีลัตคือภาคผลนะพี่น้องครับได้มีรายงานจากท่านอบีกอตาดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซูอิลาอันซิยามิยอมิอาชุรออะท่านนบีถูกถามการถือศีลอดในวันอาชุรอฟะกอลายุกัฟฟิรุสซะนะตัลมาฎิยะตะการถือศีลอดในวันอาชุรอนั้นนะท่านตอบว่ามันจะลบล้างบาปในปีที่ผ่านมานี่เป็นฟาดีลัตของมันลบล้างบาปนะแล้วบรรดาอุลามาเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าบาปที่ว่าดังกล่าวเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทัศนะของอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเป็นอาจารย์ของอิบนุกอยยิมอันเยาซีการลบล้างบาปที่ว่านั้นเป็นบาปเล็กไม่ว่าจะเป็นการลบล้างบาปจากการอาบน้ำละหมาดจากการละหมาดจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในวันอารอฟะห์การถือศีลอดในวันอาชูรอจะเกิดขึ้นบาปที่ว่าดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นบาปเล็กๆที่จะได้รับการลบล้างออกไปให้หมดนะทีนี้ส่งเสริมให้ถือศีลอดควบคู่เลยประเด็นต่อมาต่อไปนี้นะตอนนี้มะฮาดีสก่อนหน้านั้นนบีบอกถ้าฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ถือศีลอดฉันจะสั่งให้ถือศีลอดในวันที่9ด้วยเรามาดูอีกบทหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะก็หะดีษเมื่อกี้นั่นแหละผมไอ้นี่ไปเองนะมีหะดีษอีกบทหนึ่งเน้นย้ำให้ถือวันที่9ด้วยได้มีรายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าละอินบะกอยตุอิลากอบิลินละอัซูมันนัตตาซีอะถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่จนถึงปีหน้านี่มันเน้นอีกแล้วคนละสำนวนกับต้นเมื่อกี้นะคนละสำนวนกันต้นนี้มันเน้นว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่คงอยู่ไปจนกระทั่งกอบีเลนปีหน้าละอาสู้มันนัตตาซีอันในสำนวนภาษาเนี่ยใช้เป็นการเน้นย้ำว่าฉันจะทำการถือศีลอดแน่ๆในวันที่9แสดงว่า9ถือไหมถือนะอันนี้นบีพูดเองว่านะบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอิบนุมาญะห์ท่านอะห์มัดนะหลายต่อหลายคนที่บันทึกเอาไว้ถือว่าเป็นหะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้นะครับพี่น้องครับทีนี้แนวทางของอิบนุกอยยิมอันเยาซีซึ่งเป็นอุลามาเนี่ยท่านบอกว่าได้แบ่งการถือศีลอดในวันอาชุรอเป็น3อย่างด้วยกัน1การถือศีลอดในวันอาชุรอและวันตาซูอะคือวันที่9การถือศีลอดในลักษณะนี้เนี่ยอัฟดอลที่สุดก็แปลว่าถือ9ด้วย10ด้วยเนี่ยอัฟดอลที่สุดนี่แนวทางของนักวิชาการอัฟดอลที่สุดเข้าใจเรื่องนะไม่ได้บอกว่าได้ไม่ได้นะอัฟดอลที่สุด2การถือศีลอดวันอาชุเราะห์และวันที่11มุฮัรอมก็คือว่าอาชุเราะห์คือวันที่10แล้วก็11มีหะดีษที่มารองรับว่าให้ถือศีลอดวันที่10แล้วก็ยามุนบะดะฮูก็คือวันที่หลังจากวันที่10ก็คือวันที่11เนี่ยสามารถกระทำได้นี่คือแนวทางที่สอง
ส่วนแนวทางที่3ก็คือการถือศีลอดในวันอาชุเราะห์อย่างเดียวคือวันเดียวคือวันไหนครับวันที่10อย่างเดียวทำได้ไหมทำได้มี3แนวทางพี่น้องถนัดแนวทางไหนพี่น้องก็ทำนะทัศนะของอุลามะบางท่านข้อ1นักวิชาการบางท่านถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้แตกต่างจากชาวพวกยะฮูดีและนัสรอนีคือในลักษณะที่ว่าถ้าถือวันเดียวไม่เหมาะสมนี่เป็นทัศนะบางส่วนนักวิชาการเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นวันที่ยะฮูดีกับนัสรอนีเขาทำวันเดียวเท่านั้นถ้าเราไปทำวันเดียวนี่เป็นทัศนะนะเป็นการวินิจฉัยของนักวิชาการแต่นักวิชาการบางส่วนก็บอกไม่มีปัญหาทำได้เหมือนกันข้อ2นักวิชาการบางท่านถือว่าไม่มีปัญหาในการถือศีลอดวันชุเราะห์วันเดียวได้ประการที่3มีนักวิชาการบางท่านมีทัศนะว่าให้ถือศีลอดวันที่11พร้อมกับวันที่9และวันที่10ด้วยก็เล่นแปลว่ากี่วันเนี่ย3เลยนะโดยอ้างหลักฐานที่มีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสว่าซูมูยาวมาอาชุเราะห์ท่านทั้งหลายจงถือศีลอดในวันอาชุเราะห์นี่วันที่1วะคอลิฟูฟีฮิลยะฮูดาท่านทั้งหลายจงทำให้แตกต่างกับพวกยะฮูดีนะทำไงให้แตกต่างล่ะซูมูกอบละฮูยาวมันให้ถือศีลอดก่อนวันอาชุเราะห์วันหนึ่งก็คือวันที่9เอาบะดะฮูยาวมันหรือหลังจากวันที่10วันหนึ่งก็คือวันที่11นะอันนี้ในทัศนะที่บอกว่าให้ทำ3วันเลยเพื่อทำให้แตกต่างกับการถือศีลอดของพวกยิวและพวกนัสรอนีเพราะนั้นถือวันเดียวเนี่ยบางนักวิชาการบางคนก็บอกมันไปเหมือนเข้าใจไหมมันไปเหมือนใช่ไหมแต่ถามว่าได้ไหมได้ก็มีอีกบางคนเขาก็บอกว่าได้ล่ะพี่น้องครับเขาเป็นอุลามาฉันไม่ใช่อุลามาฉันก็พูดตามให้พี่น้องฟังนะเพราะฉะนั้นสรุปความมาแล้วนี่เราเห็นฟาดีลัตแล้วเราเห็นซุนนะในการปฏิบัติแล้วใช่ไหมเห็นแล้วว่าเรามีฟาดีลัตมากก็คือมันจะลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมาแนวทางในการปฏิบัติท่านนบีนบีก็เน้นย้ำว่าเอา9และ10เน้นย้ำว่าเอา9กันและ10พี่น้องครับแต่ต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องครับนิดหน่อยก่อนจะกลับจากบ้านความเชื่อในเดือนมุฮัรรอมผิดๆเนี่ยนะครับเช่นข้อ1การหยุดกิจการต่างๆนะเป็นความเชื่อไม่ถูกต้องบรรดาคือจะไปสู่ขอลูกสาวใครในเดือนมุฮัรรอมไม่ได้นิกะห์ก็ไม่ได้ปลูกบ้านก็ไม่ได้ย้ายบ้านก็ไม่ได้นะโดยคิดว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามเป็นเดือนฮารามอันนี้ใครคิดครับเราคิดเองแต่คำสอนเนี่ยท่านนบีสอนอย่างนี้ไหมครับท่านนบีไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านนบีพูดถึงเรื่องการถือศีลอดนะครับแล้วก็พูดเนี่ยมันเป็นเดือนต้องห้ามก็จริงแต่ไม่ได้ห้ามเรื่องพวกนี้เข้าใจเรื่องนะประการที่2มานิกตะฮะละยอมอาชุเราะห์ลัมยัรมะดะมินดาลิกอัลอามผู้ใดก็ตามแต่ทาขอบตาในวันอาชุเราะห์เขาจะไม่ประสบกับโรคตาแดงในปีนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับการอาบน้ำเนื่องในโอกาสวันอาชุเราะห์ที่บอกว่ามานิกตะซะละยอมอาชุเราะห์ลัมยัมรัดดาลิกอัลอามผู้ใดอาบน้ำในวันอาชุเราะห์เขาจะไม่ประสบโรคภัยไข้เจ็บในปีนั้นเลยอาบวันเดียวแหละปีนั้นไม่มีโรคเลยถ้าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราก็เอาฮะดีษดอแอบอย่างเงี้ยมาใช้บ้างก็ดีเหมือนกันนะนะแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแค่นั้นแหละนะจะแต่งงานในเดือนนี้จะอะไรตาอะไรในเดือนนี้ทำได้ไหมทำได้พี่น้องนะทำได้เพราะฉะนั้นนะอะไรที่เราเห็นพี่น้องของเราข้างบ้านเราญาติเราเขามาขอคำปรึกษาหารือพี่น้องครับเขาจะไปขอลูกสาวบ้านนี้แล้วโดนทักมาบ้านนู้นเขาทักมาเฮ้ยเดือนนี้อย่าพึ่งเลยให้เลยไปก่อนให้เลยไปก่อนเราควรจะแนะนำเขาใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนบีไม่ได้ห้ามนะก็แนะนำกันแล้วก็บอกกล่าวกันอินชาอัลลอฮ์เมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะได้ปฏิบัติในเรื่องศาสนาให้ถูกต้องแล้วในเดือนนี้เนี่ยนะเขาให้ถือบวชเดือนนี้ให้ทำความดีเยอะๆเดือนนี้ให้ออกห่างจากสิ่งที่บัญญัติศาสนาห้ามเพราะมันเป็นเดือนหนึ่งในเดือนที่ต้องห้ามเราก็แนะนำกันเตือนกันบอกกันพี่น้องครับศาสนานั่นคือการตักเตือนศาสนาไม่ใช่การเอามาโต้กันมาเอาชนะกันแล้วก็นำไปสู่การแตกแยกกันในที่สุดพี่น้องครับไม่มีผลดีใดๆเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราแต่อะไรที่เป็นเรื่องวิชาการที่ถูกต้อง
ต้องนำเสนอไม่ใช่ว่าเห็นเรื่องผิดเอ้ยเป็นไรหรอกพวกกันอันนี้บ้านเอ้ยญาติกันไม่มีครับเรื่องพวกกันญาติกันนะครับในยุคก่อนพี่น้องก็เห็นนะผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องที่พี่น้องฟังไปแล้ววันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าคนในยุคสลับเนี่ยนอกจากเขาระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วเนี่ยเรื่องอะไรที่เป็นความดีเนี่ยเขาทำแน่นอนอยู่แล้วเดือนมุฮัรรอมนะว่าต้องถือศีลอดในวันที่10แล้ววันที่9นะครับมีคนรวยคนหนึ่งในยุคสลับเนี่ยนะชื่อท่านนะบินมารยัมมีลูกน้องคนหนึ่งชื่อท่านมุบารอกพี่น้องครับดูให้ดีว่าเขาระมัดระวังตัวแค่ไหนท่านนะบินมุบารอกเนี่ยก็โดนเจ้านายใช้บอกว่าเฮ้ยแกไปดูสวนผลองุ่นให้หน่อยนะเรียกว่าเป็นลูกน้องเนี่ยเจ้านายใช้ก็ต้องไปพอไปเสร็จเรียบร้อยไปอยู่2เดือนพอไปอยู่2เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทำไมครับท่านนะบินมารยัมซึ่งเป็นเจ้านายก็ไปเที่ยวสวนองุ่นมุบารอกไหนแกลองไปเด็ดองุ่นมาสักช่อที่จะชิมปรากฏว่าลูกน้องก็ไปเด็ดองุ่นมาพอเด็ดมาเสร็จก็กินโอ้โหองุ่นมันเปรี้ยวก็เลยบอกบารอกเปรี้ยวเหลือเกินในองุ่นเนี่ยไหนไปเด็ดมาอีกต้นหนึ่งสินะพอเด็ดมาอีกต้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาให้เจ้านายกินพี่น้องก็กินเจ้านายว่าไงรู้ไหมเจ้านายนาซีฮัตเอ็ดลั่นเลยแต่ที่แกเอ็ดลั่นนะแกรู้ในใจของแกนะแกทดสอบลูกน้องเอ็ดว่าไงอะไรล่ะให้มาดูสวนองุ่นตั้ง2เดือนไม่รู้เลยไงว่าต้นไหนมันหวานต้นไหนมันเปรี้ยวอะพี่น้องครับรู้ไหมมุบารักเขาตอบว่าไงก็เจ้านายใช้แค่ฉันมาดูแลสวนองุ่นเจ้านายไม่ได้อนุญาตให้ฉันกินองุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกองุ่นเนี่ยที่ตกอยู่บนที่อยู่บนต้นฉันไม่เคยเด็ดหรือแม้กระทั่งลูกองุ่นที่มันลงตกมาบนพื้นดินเนี่ยตกแล้วนะมันน่าจะเป็นองุ่นที่ใช้ไม่ได้แล้วฉันยังไม่เคยหยิบมาชิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายฉันไม่กล้าที่จะคดโกงและละเมิดในอามานะของฉันอย่างเด็ดขาดพี่น้องเห็นยังถามว่าถ้าเป็นพวกเราล่ะที่นั่งกันอยู่ตรงนี้มองกันเฮิมเฮิมเนี่ยนะให้ไปเฝ้า2เดือนเนี่ยถามว่าไอ้ที่หล่นไม่ต้องเอาของหล่นเราเอาบนต้นเลยพวกเราใช่ไหมคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาเป็นเรื่องตลกโปกฮาเรื่องอะไรเพื่อให้เป็นข้อคิดว่าคนในยุคก่อนเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับเรื่องระมัดระวังตัวเนี่ยเขาระมัดระวังมากแล้วพี่น้องครับแล้วในเรื่องของการทำความดีเขาจะไม่ทำมากได้ยังไงครับเขาจะไม่ทำมากได้ยังไงในเรื่องของ10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์เขาก็ต้องทำมากเพราะเขาอยากได้สวรรค์ในเดือนของมุฮัรรอมวันที่9และวันที่10เขาต้องทำมากไหมเขาต้องทำมากเพราะอะไรทำมากแม้กระทั่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เขาได้รับอามานะห์ไปเนี่ยเขาระมัดระวังตัวเขากลัวจะพลาดจะพังจะหยิบองุ่นที่หล่นพื้นก็ไม่กล้าหยิบเพราะเจ้านายเขาไม่ได้อนุญาตถูกไหมพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับรู้จากคนในยุคก่อนแล้วเราก็เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นพี่น้องครับอินนัลลอฮะลายักฟาอะลัยฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์แท้จริงไม่มีอะไรที่จะปกปิดอัลลอฮ์ได้ทั้งในแผ่นดินและก็ฟากฟ้ามีไหมไม่มีอุลามะอธิบายความนักมุฟัสซิรอธิบายความใบไม้หล่นสักใบเดียวที่ไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์รู้ไหมรู้อะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรอัลลอฮ์รู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นก่อนจะกลับบ้านวันนี้ผมจึงเน้นแล้วตอกย้ำกับพี่น้องว่าให้เรานั้นเนี่ยสำนึกสำเนียดอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์นั้นมูรอกอบะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงสอดส่องอัลลอฮ์ทรงดูแลการกระทำของเราคำพูดเราอัลลอฮ์ดูอยู่มายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละดัยฮิรอกีบุนวาตีดุนไม่มีคำพูดใดที่มันหลุดออกจากปากเราไปเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นทรงได้ยินแล้วมีรอกีบอตีตเป็นผู้ทำการบันทึกและการจดอยู่ถูกไหมอัลลอฮฺตาลาได้ทรงเห็นมีฮะดีษบางฮะดีษปิดท้ายตรงนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเลยเวลามีฮะดีษของท่านซาวบานนบีเล่าว่าเอาตัวบทภาษาไทยเลยแล้วกันวันเกียมัตเนี่ยจะมีประชาชาติของฉันเนี่ยมาในวันเกียมัตเอาความดีมาเป็นจำนวนมากเลย
เอามาเยอะแยะไปหมดเลยละหมาดสกาดบวชฮัจญ์เต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าฟะยะจาลุลลอฮุละฮาฟะยะจาลุฮัลลอฮุฮะบาอันมันซูรอแต่อัลลอฮ์ทำให้ความดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นผุยผงที่ปลิวไปในอากาศแปลว่าใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าไอเนี่ยไม่มีหลักยึดที่ว่าอัลลอฮ์มองเห็นมองกระทำอยู่นบีแล้วซอมาก็เลยถามว่าไอ้คนเนี่ยเป็นใครไอ้ที่อัลลอฮ์ไม่รับงานเนี่ยกลายเป็นผงเนี่ยกลายเป็นผุยผงอามันทำก็เยอะแล้วกลายเป็นอัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยเป็นใครเราจะได้รู้ไว้แล้วเราจะได้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของคนพวกนั้นปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าไอ้คนนี้ก็คือคนซึ่งที่เป็นพี่น้องพวกท่านนั่นแหละละหมาดในยามค่ำคืนเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละแต่พอเวลาเขาอยู่ตามลำพังคนเดียวเขากับปฏิบัติในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบานตาลาอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเนี่ยนึกออกไหมอยู่ในบ้านคนเดียวจะเล่นอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมก็อยู่คนเดียวไงไปไหนต่างจังหวัดคนเดียวอยู่ในบริษัทคนเดียวไม่ได้มีมุสลิมอยู่ด้วยใช่ไหมไม่มีก็เราเป็นมุสลิมคนเดียวไม่มีใครบวชเลยนี่ว่าแล้วกูจะบวชทำไมวะสมมติพี่น้องเข้าใจเรื่องไหมก็ไม่มีใครเห็นไงก็กินแต่พอเรามาอยู่ในสังคมมุสลิมเฮ้ยฉันบวชสมมติเพราะเรื่องบวชมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้นอกจากอัลลอฮ์เห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ตามลำพังคนเดียวกับทำเรื่องที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์คนชนิดเนี่ยต่อให้มีงานเยอะๆแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอัสตัฆฟิรูอินนะฮูวะอันกอฟุรรอฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์